เรามาดูกันต่อกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับว่าจะมีคำแนะนำวันนี้อย่างไรในช่วงของหุ้นเด็ดรอบวันครับมาพูดคุยกันนะครับกับคุณพาดลวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าครับสวัสดีครับคุณพาดลครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาดูทิศทางแนวโน้มของหุ้นไทยในช่วงต้นสัปดาห์กันหน่อยนะฮะบวกกันได้ประมาณ 1-2 วันจากประเด็นสงครามการค้าวันนี้เปิดมาดูเหมือนหุ้นไทยจะไปต่อไม่ไหวนะครับประเมินปัจจัยกันหน่อยครับครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวลงนะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากภาพของตลาดหุ้นเอเชียด้วยที่เกิดการเซลล์ออนแฟกในระยะสั้นหลังจากสหรัฐและจีนเนี่ยมารู้ข้อตกลงการค้ากันตามที่ตลาดคาดการแล้วในส่วนที่ของเฟสที่1 นะครับนอกจากนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยการปรับตัวลงมากกว่าภูมิภาคเนี่ยอาจจะเกิดจากอีกประเด็นกดดันคือเรื่องของประเด็นการเมืองในประเทศนะครับหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชุมนุมเป็นระยะสั้นสัก1ชั่วโมงนะครับที่บริเวณสกายวอล์คของสี่แยกปทุมวันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้นักลงทุนโดยรวมเนี่ยจะกลับมาให้น้ำหนักกับการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยทำให้ตลาดหุ้นไทยโดยรวมเคลื่อนไหวติดลบในช่วงเช้าวันนี้ครับครับเหลือเวลาประมาณ2สัปดาห์จะหมดปีแล้วนะฮะจะมีคำแนะนำการลงทุนมีกลยุทธ์ยังไงดีครับครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเนื่องจากประเด็นของสงครามการค้าเนี่ยคลายตัวลงแล้วนะครับเราคิดว่ากลุ่มที่มีโอกาสเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดหรือปรับตัวขึ้นได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับเนื่องจากว่าข้อที่1 นะครับการผลิตภาคผลิตทั่วโลกปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีจะได้ประเด็นหนุนตรงนี้นะครับข้อที่2เนี่ยเป็นกลุ่ม Global Play ด้วยเพราะฉะนั้นคนน่าจะมีความกังวลน้อยกับกลุ่มนี้ถ้ามีประเด็นการเมืองในประเทศขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่าจะทำใหหุ้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผลักดันตลาดขึ้นไปในช่วงที่เหลือของปีได้ครับเพราะฉะนั้นเน้นลงทุนกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีในช่วงที่เหลือของปีนะเช่นปตท.ปตท. GC IRPC เนี่ยเป็นหุ้นเด่นที่เราชื่นชอบครับครับเดี๋ยวมาดูหุ้นเด่นหน่อยนะฮะว่าวันนี้แนะนำตัวไหนมีแนวรับแนวต้านยังไงแล้วก็มีกลยุทธ์ยังไงนะครับครับวันนี้เราเลือกตัว Advance นะครับเนื่องจากว่าเราประเมินว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยจะทำให้นักลงทุนรวมทั้งกองทุนในประเทศเนี่ยจะหาหุ้นที่มีความปลอดภัยในการพักเงินนะครับแล้วก็มี earning growth ที่โดดเด่นในปีหน้าด้วยเราเลือก Advance นะครับ Advance เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยให้ dividend yield ปีหน้า 4.6% นะครับแล้วก็ปี62ครึ่งปีหลังเนี่ยให้ dividend yield เกือบ 2% นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าปีหน้าผลประกอบการของกลุ่มสื่อสารนั้นน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะส่วนเรื่องของการประมูล 5G เนี่ยไม่น่าจะมีน้ำหนักเชิงลบอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าราคาตั้งต้นของการประมูลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำกว่าตลาดคาดการนะครับตัว Advance เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหลักที่ได้ window dressing ด้วยจากแรงหนุนของกองทุนในประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอดวานเนี่ยน่าสนใจนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ205-206บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ215-216บาทเพราะฉะนั้นซื้อแอดวานสะสมถือข้ามปีเนี่ยดูจะเป็นหุ้นที่ดาวไซด์จำกัดแล้วก็อาจจะได้แรงบวกจากการซื้อของกองทุนในประเทศด้วยครับครับส่วนที่คนรอซื้อหุ้นตัวอื่นหุ้นกลุ่มอื่นอยู่นะฮะจังหวะในการเข้าไปซื้อนี่ถ้ามองจากเซตนี่จะลงไปถึงแค่ไหนครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับเรามองว่าถ้าพักฐานลงมาเนี่ยแนวรับที่บริเวณ 1,550 จุดเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแรกเนี่ยคือ1560น่าจะเริ่มซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็หากลงมา1550เนี่ยก็เป็นโอกาสในการซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็มองการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,590-1,600 จุดได้ครับปิดปี62ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพาดลวรรณรัตน์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็ประเมินการระยะสั้นเห็นแรงกดดันเข้ามาในตลาดหุ้นไทยจากแรงขายทำกำไรนะประเด็นความคาดหวังเรื่องของสงครามการค้าลงไป 1,560-1,550 เนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อสะสมได้เช่นกันนะครับหุ้นเด่นในช่วงนี้เนี่ยก็มีแนะนำหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้นะครับหุ้นแนะนำคือหุ้นของ Advance ครับก็เป็นหุ้นปลอดภัยให้เงินปันผลสูงสามารถเข้าไปสะสมได้แล้วก็ช่วงปีหน้าคาดการณ์ว่าแนวโน้มก็มีเรื่องของทิศทางราคาจะปรับตัวขึ้นมาได้ดีด้วยนะครับก็เป็นหุ้นเด็ดที่มาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมุมมองของโบรกเกอร์ในฝั่งอื่นๆบ้างว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรแล้วก็มองแนวรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างวันนี้มาด้วยกัน2เจ้านะครับมีทั้ง KTC Migo แล้วก็มี Asia Plus นะครับมองแนวรับนะครับห่างกันประมาณ5จุดครับ KDC Migo ให้ไว้ 1,568 ส่วน Asia Plus เนี่ย 1,563 ส่วนแนวต้านนะครับ1,580 กับ 1,585 หุ้นแนะนำวันนี้มี2ตัวนะครับ KDC Migo แนะนำ CPO ราคาเป้าหมายให้ไว้98บาทนะครับส่วน Asia Plus เนี่ยแนะนำหุ้นของปตท.นะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ที่
56บาทนะฮะ CPO เนี่ยดูเหมือนอัพไซด์ยังคงมีอยู่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ72บาทราคา98บาทก็มีอัพไซด์ประมาณ20กว่าบาทเลยทีเดียวครับ